สวัสดีครับสวัสดีชั้นสองด้วยฉันก็สงสัยและก็ไม่รู้สักนิดว่าใครเริ่มก่อนนะฉันก็แค่รับรู้และเธอเขารู้ฉันมีเรื่องเราเปลี่ยนไปแล้วเจอกี่ครั้งเคยต้องเถียงกันชูๆใครร้องได้ช่วยกันร้องเร็วก็จะล้อกันจนพบความลงตัวแล้วเธอคิดเหมือนฉันคิดบ้างหรือเปล่าถามหน่อยฉันไม่รู้สักนิดว่าฉันจะคิดถึงเธอได้ยังนั้นเพราะว่าแรกที่เห็นอันนั้นเธอมันก็ชอบทำไม่ชอบฉันยิ่งได้คบยิ่งใกล้ชิดยิ่งเข้าใจในวันนี้เธอเปลี่ยนฉันไปมากมายฉันไม่รู้ว่าเธอรู้บ้างหรือเปล่าพร้อมกันอดใจไว้ไม่ไหวขอเธอนะรักขนาดนั้นแต่ไม่รักก็ไม่ได้แล้วเพราะเธอสะกดฉันทำอะไรก็คิดถึงเธอซะมากมายหัวใจมันวิ่งจะให้ทิ้งได้ที่ไหนคนไม่เคยก็เลยต้องยอมให้เปิดใจรักก็รักดีถ้าสมมติอนาคตคิดจะรักกันแล้วเราต้องทำไงเพราะว่าฉันไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ว่าเธอรู้สึกไหมเอาอย่างเงี้ยเอาอย่างเงี้ยก็แล้วกันแค่บอกรักแค่บอกรักกันสุดวันขอแค่เนี้ยขอแค่เนี้ยให้หรือเปล่าช่วยแล้วด้วยนะเอาดิถ้าจะรักก็รักดิฉันจะมองแล้วเธอก็มองหรือมันไม่จริงก็จริงสิฉันก็รอเธอก็รอจะรออะไรแม่นเงี้ยเงี้ยพูดมาชัดพูดว่ารักพูดแค่เนี้ยเนี่ยแค่เนี้ยฉันยอมกันเลยเธอยอมฉันบ้างหรือเปล่าอย่ามาฟอร์มเลยฉันรู้เธอก็รู้รักฉันเนี่ยแต่ไม่รู้จะพูดไงงั้นคงต้องพูดอย่างเงี้ยโอ้ใจไว้ไม่ไหวพร้อมกันแต่ไม่รักก็ไม่ได้แล้วเพราะเธอสะกดฉันทำอะไรก็คิดถึงเธอซะมากมายก็ใจมันวิ่งจะให้นิ่งได้ที่ไหนคนไม่เคยก็เลยต้องยอมให้เปิดใจรักก็รักใจไว้ไม่ไหวก็เธอนะรักขนาดนั้นแต่ไม่รักก็ไม่ได้แล้วเพราะเธอสะกดฉันทำอะไรก็คิดถึงเธอซะมากมายตัวใจมันวิ่งจะให้นิ่งได้ที่ไหนคงต้องยอมให้เธอดูแลตลอดไปรักก็รักดีเก่งมากขอบคุณที่ชมเฮียครับเอาเมื่อกี้หนูชมเฮียว่าเก่งมากชมทุกคนเอาเหรอโถตื่นเต้นจังเลยวันนี้คนเยอะมากใช่ไม่มีใครโดดเรียนหรือโดดงานมาใช่ไหมครับวันนี้ไม่คนอย่างเงี้ยคือโดดมาวันนี้วันอะไรนะครับวันนี้วันอะไรครับพฤหัสวันพฤหัสไม่ใช่ฮะสีนุ่นเอวไม่ใช่วันนี้วันแห่งความรักฮะเอ้าถ้าวันแห่งความรักใช่วันแห่งความรักฉันมีให้เธอทุกวันเออมีให้ใครฮะซอนซอนอย่างนี้นี่เองนะสวัสดีนะครับสวัสดีครับเฮ้ยและที่สำคัญตั้งแต่ร้องเพลงแบบนี้ไม่รักได้ไงไม่พอนะฮะที่สำคัญคือเรากำลังจะเปลี่ยนแลนด์มาร์คของกรุงเทพให้กลายเป็นความรักความหวานแบบนี้ทั่วกันไปหมดเลยเสียงปรบมือดังๆดูสิมีทุกชั้นเลยแล้วก็แบบที่นี่ด้วยใน Facebook Live ด้วยนะครับอยากให้ทั้งสองคนได้แบบทักทายแฟนๆนิดนึงได้ไหมเอ่ยนะครับเชิญครับครับก็สวัสดีซนโซนานูแล้วก็หมอมีซันชายทุกคนเลยนะครับในไลฟ์ด้วยไลฟ์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับ ครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาหาวันนี้นะคะวันนี้ก็มาแบบสีเขียวกับเซสปรีครับสดชื่นเป็นกีวีเมื่อกี้น้องมาสคอตน่ารักมากเลยตัวเบลเลอร์เลยใช่เนื้อแน่นเมื่อกี้แอบเห็นน้องมาสคอตใส่ใช่ไหมอยากใส่แล้วแบบอยากใส่กับหนูแล้วพุ่งชนกันอ่ะแล้วก็กลิ้งไปเลยเป็นแบบโมเมนต์นะแบบว่าให้แบบได้ทานของอร่อยด้วยแล้วได้แบบว่าเห็นความเขาเรียกว่าเนื้อแน่นๆหน้าของเซสปรีนั่นเองนะกินเยอะกินเยอะกินเยอะแล้วก็อร่อยหวานจัดจากธรรมชาติด้วยแต่ก็ต้องบอกว่าทั้งคู่นี่น่ารักเนาะน่ารักไหมฮะเบาจังเลยน่ารักไหมฮะน่ารักไหม
หัวใจมาหน่อยสมมติว่าถ้ามีคนหนึ่งบอกว่าไม่น่ารักนี่ผมเดินไม่มีมันจะเป็นยังไงปฏิเสธสายตาไม่ได้เพราะว่าน่ารักกันหมดตรงกัน 100% นะฮะที่สำคัญเลยเราเห็นกันแบบนี้คือน่ารักสุขภาพดีด้วยบอกเคล็ดลับหน่อยได้ไหมว่าทั้งซีแล้วก็นุนิวเองเนี่ยมีวิธีการในการดูแลเคล็ดลับของสุขภาพตัวเองไงบ้างเอ่ยครับผมก็บางช่วงอาจจะมีบางช่วงที่ค่อนข้างพักผ่อนน้อยบ้างครับก็อาจจะแบบถ้าสุขภาพเสียก็จะหาอะไรที่รู้สึกว่าทำให้เราแบบมีความมีแบบมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นครับสิ่งนั้นก็คือวิตามินซีครับเราตัดวิตามินออกบ้างได้ไหมฮะวิตามินซีอ๋อวิตามินซีวิตามินซีที่อยู่ในกีวีไงหนึ่งสองสามอย่างนี้นี่เองหนูไม่ครับใช่แล้วก็จะหาวิตามินซีทานครับเพราะว่าจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ทำให้เราไม่เป็นหวัดด้วยดีดีอะไรนะอะไรนะอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยอร่อยนี่คือกีวีหรือวิตามินซีฮะเซสปรีครับอ๋อเซสปรีอร่อยตกใจเลยนะฮะแล้วอย่างซีล่ะครับผมใช่ครับอย่างที่หนูบอกก็เราก็ต้องแบบว่าหาอะไรกินที่เป็นวิตามินซีซึ่งวิตามินซีสำคัญต่อร่างกายอยู่แล้วครับผมส่วนผมก็เป็นคนที่อะไรนะอ๋อคือต่อสุขภาพแล้วต่อใจด้วยเหรอฮะอ๋อไปไม่ถูก สำคัญหมดสำคัญหมดใช่จริงจริงจริงสำคัญหมดครับผมก็ชอบจริงๆวิตามินซีผมก็ทานครับผมแล้วก็หาอาหารเสริมที่เป็นวิตามินซีหรือว่าพวกผลไม้ผมก็เป็นผักผลไม้ช่วยย่อยระบบแบบย่อยระบบแบบอาหารครับผมทำให้แบบว่าสมาธิไม่มีเลยตอนนี้ทำให้ระบบอาหารดีขึ้นครับผมครับย่อยง่ายขึ้นครับนอกจากการพักผ่อนนอกจากสุขภาพเรื่องของระบบลำไส้ต่างๆการพักผ่อนด้วยก็คือวิตามินอย่างที่บอกไปนะแล้วก็ที่สำคัญคืออร่อยทั้งสองสีเลยก็คือสีเหลืองทองนะหรือว่าจะเป็นสีเขียวนั่นเองใช่ไหมครับและทีนี้มีอร่อยมากนี่คืออะไรอร่อยฮะอร่อยทั้งสองรสอ๋อกีวีอร่อยนะกีวีอร่อยครับกีวีนะฮะเอาละทีนี้ถ้าเราพูดถึงว่าวิธีการดูแลสุขภาพมาแล้วนะแต่มีคำถามมาเบื้องต้นว่าแล้วทราบไหมว่าเวลาเราจะไปเช็คหรือว่าเราไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยฮะจะเช็คว่ากีวีผลไหนสุกไม่สุกเนี่ยทั้งคู่มีเคล็ดลับในการดูไหมว่ายังไงสุกไม่สุกอันนี้ผมรู้ครับอ่าฮะเอ้ยเราลองเดินไปใกล้ๆไหมเรามีกีวีให้ดูด้วยนู่นไปได้เลยเราไปที่ครัวกันไปด้วยเปิดครัวกันหน่อยเผื่อจะได้ดูว่าไอ้กีวีที่แบบสุกๆต้องดูยังไงบ้างอ่ะอันนี้คือกีวีสีทองครับตัวนี้เป็นสีเขียวผมจะเช็คกับกีวีซันโกแล้วกันครับสีทองสังเกตอันนี้จะไม่มีขนนะครับอันนี้จะมีขนสีเขียวใช่ครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะพันธุ์ใช่ครับก็วิธีเทสนะครับแค่เอาน้องลงมาอยู่บนอุ้งมือแบบนี้ครับเอาน้องลงมาอยู่อุ้งมืออย่างนี้ยังไงต่อครับใช่แล้วก็บีบน้องนิดหน่อยแต่อย่าบีบแรงนะครับเดี๋ยวน้องจะช้ำถ้าเกิดว่าแข็งก็แสดงว่ายังไม่สุกครับอ๋อก็คือค่อยๆบีบเข้าไปนั่นเองผมคิดไปยังไปคือกีวีนะฮะพอบีบไปปุ๊บเนี่ยก็ต้องดูดีโอ้เดี๋ยวอาจจะช้ำได้อันนี้ยังไม่สุกนะก็คือถ้าบีบไปปุ๊บแข็งเนี่ยก็คือถือว่ายังไม่สุกแต่ถ้าบีบไปแล้วนิ่มๆเป็นยังไงเอ่ยนิ่มๆก็คือน้องสุกดีแล้วครับพร้อมรับประทานอ๋อเฮียช่วยหนูลองบีบนิดนึงได้ไหมฮะว่ามันเป็นยังไงฮะมันเป็นไงฮะอันนี้เหมือนจะเกือบสุกไหมหนูอันนี้อาจจะยังมีความใช่อันนี้น้องยังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่ครับใช่ยังแข็งๆอยู่ต้องรอครับครับผมก็ถ้าแบบว่าบีบไปแล้วนิ่มๆหน่อยนั่นคือสุกแล้วคือผ่าทานได้เลยใช่มั้ยฮะแต่ว่าบางคนเนี่ยพอไปซื้อมาแล้วเนี่ยเอ๊อยากจะทานเร็วๆเลยอยากจะบ่มให้เขาสุกเร็วขึ้นเนี่ยมีเคล็ดลับมาฝากกันมั้ยครับจุดไฟ เดี๋ยวจะสุกเกินเดี๋ยวจะสุกนิ่มเกินไม่ก็วันนี้วันพฤหัสก็กินวันศุกร์เฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวจะไม่เดี๋ยวจะสุกไม่ทันวันนี้ไม่ใช่วันเสาร์หรอครับทำไมอะฮะตกลงวันนี้วันอะไรนะวันอะไรฮะวันพฤหัสหนูเอาเมื่อกี้บอกวันเสาร์เนี่ยหนูก็เชื่อหมดใจอ๋อจะหลอกว่าวันนี้ไม่ได้ลางานโดดเรียนมาใช่ไหมบอกให้ดูเหมือนวันเสาร์แบบว่าหยุดพอดีแต่วันนี้วันพฤหัส
โอเคโอเคครับเป็นวันเริ่มต้นแคมเปญของเราด้วยนะ22มิถุนายนเนี่ยนะฮะซีเล่ามาหน่อยว่าวิธีการบ่มยังไงบ้างเราก็ต้องบ่มกีวีครับผมเราก็เอากีวีที่แข็งอยู่ใช่ไหมฮะเราก็เอามาใส่ถุงครับในถุงก็ต้องมีแบบเจาะรูให้แบบอากาศเข้ามาครับผมแล้วก็เราสามารถเลือกแอปเปิ้ลหรือว่ากล้วยหอมนะครับผมเอามาใส่ในรวมถุงด้วยเพราะว่ามันจะทำให้สุกไวขึ้นนะครับผมแล้วก็ตั้งในอุณหภูมิปกติครับผมใน 2-3 วันก็จะทำให้สุกแล้วก็จะได้กินแบบรสชาติกลมกล่อมเปรี้ยวหวานอ๋อ สุดยอดมั้ยสุดยอดมั้ยคือแบบมาจริงรู้จริงเลยอร่อยจริงฮะอร่อยจริงด้วยและที่สำคัญอย่างที่ซีบอกไปว่าต้องใส่แบบกล้วยหอมหรือว่าแอปเปิ้ลลงไปเพราะเขามีส่วนผสมของธรรมชาติเนี่ยแหละที่จะช่วยปล่อยตัวสารตัวหนึ่งออกมาแล้วก็จะบ่มตัวกีวีเนี่ยให้สุกเร็วขึ้นทันทานเลยสักประมาณ 2-3 วันได้ทานแน่นอนด้วยครับถูกต้องครับครับผมเอาแหละมาถึงทั้งทีอยากได้ความพิเศษหน่อยนึงทั้งคู่มีเมนูอะไรมาฝากแบบให้แบบว่าโซนๆรวมถึงทุกท่านที่ชมอยู่เนี่ยได้ชมกันไหมว่าทำเมนูง่ายๆเลยใช่ครับวันนี้มีครับทุกคนน่าจะเห็นเครื่องปั่นตรงนี้แล้วครับผมให้เดาครับว่าจะทำอะไรเอออะไรนะฮะเค้กเอานี้ทำเค้กอันนี้เป็นการเล่นเกมทายกันนะฮะว่าเมนูคืออะไรนะครับวันนี้ผมก็เฉลยเลยละกันว่าจะมาทำเซสฟรีกีวีเป็นสมูทตี้ใช่เมื่อกี้จะให้ทุกคนตอบจะให้ทุกคนครับผมวันนี้ก็จะมาทำสมูทตี้ครับให้ทุกคนทานแต่ว่าก่อนทำอยากเล่านิดนึงครับว่าได้ครับทุกคนอาจจะยังไม่รู้ครับว่ากีวีมีสีทองด้วยใช่อันนี้ทุกคนรู้ไหมครับใครไม่รู้ใครไม่รู้ใครไม่รู้ไม่รู้ต้องเล่าหน่อยต้องเล่าหน่อยคนไม่รู้เยอะเลยเพราะฉะนั้นต้องเล่าต้องเล่าหน่อยดีมากครับที่ยังไม่รู้ครับนุจริงๆผมก็เพิ่งรู้ไม่นานครับว่ามีสีทองด้วยจริงๆอ่ะผมอ่ะส่วนตัวผมเพิ่งรู้วันนี้ครับปกติแบบทานแต่สีเขียวปกติเราทานแต่เขียวเป็นหลักเนาะใช่ครับสีทองเป็นยังไงก็สีทองครับนี่เลยเทสบรีซันโกลกีวีครับก็น้องเขาจะมีความแบบปกติถ้าเป็นสีเขียวจะรสชาติยังไงนะรสชาติจะมีความเปรี้ยวแล้วก็มีความสดชื่นครับผมมีความหวานนิดๆใช่เป็นแบบกลมกล่อมครบรสเลยแต่ว่าถ้าเป็นสีทองเขาจะมีความหวานมากกว่าครับครับเขาจะหวานฉ่ำมากเลยเมื่อกี้อยู่บนห้องก็ทานมาแล้วครับเป็นไงอร่อยนะอร่อยครับเฮียก็บอกว่าอร่อยก็ตอนแรกที่ทานสีทองครั้งแรกครับทานไปปุ๊บว้าวเลยโอ้ยชอบความตาตะลึงมากเลยนะแล้วก็คือหลังจากนั้นคิดในใจว่าจะบอกกับลูกค้าว่ามีซื้อกลับไหมครับอยากกินว่ามีครับ5ผล99บาทถ้าฝั่งด้านนี้ฮะอะไรนะโอ้เดี๋ยวมีเต็มบ้านเลยใช่ไหมครับเต็มบ้านใครซื้อเกิน5ถุงยกมือหน่อยฮะนี่ไงฮะเดี๋ยวได้แบ่งทานกันสองลังโอ้สองลังเลยส่งมาเลยครับน่ารักน่ารักมากนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นลักษณะของกีวีทั้งสองสีใช่ไหมแต่ว่าส่วนตัวทั้งคู่ก็ชอบทานอาหารทำอาหารด้วยใช่ไหมฮะจริงๆชอบครับใช่แต่ว่าอาจจะไม่ได้มีเวลาทำเยอะเท่าไหร่ครับแต่ว่าชอบทำครับดีเลยได้ใช้พื้นที่ตรงนี้ในการทำมาหาทำเครื่องดื่มแล้วกันเนอะเป็นแบบสมูทตี้วัตถุดิบหลักของเราคืออะไรครับกีวีครับเดี๋ยวกีวีก็คือซันโกใช่ครับวันนี้จะมาใช้กีวีสีทองครับสีทองครับซันโกกีวีนี่หั่นมาแล้วเรียบร้อยครับวิธีการหั่นทำยังไงฮะวิธีหั่นง่ายมากๆเลยยังไงนะครับชอบมากนะเอาไงฮะจริงๆหลายคนจะหั่นแบบว่าหั่นไปทางนี้ใช่ไหมฮะแต่จริงๆเราหั่นตรงนี้ได้เลยให้เราสามารถหั่นกลางลูกยังแป๊บนึงเดี๋ยวกำลังจะหั่นแป๊บนึงภูมิใจในตัวเองมากครับนะเดี๋ยวหั่นโชว์สักหน่อยว่าวิธีการอ่ะคือหั่นง่ายๆยังไงครับสี่ครับนี่เป็นไงดูเหมือนแบบว่าช่วยกันทำอาหารทานกันนะเขาหั่นมาให้แล้วครับลองหั่นโชว์หน่อยเอาลูกใหม่เลยอันนี้สุกแล้วครับผมเราไม่หั่นตรงนี้เราจะไม่หั่นแนวตั้งนะฮะเราจะหั่นตรงนี้ครับนอนโอเคมิดคมนิดนึงนะครับนี่พอหั่นเรียบร้อยแล้วชูก็จะได้แบบนี้เราก็จะได้นะฮะเราก็จะได้แบบนี้มาครับผมคือแบบว่าสะดวกมากเราก็เอาช้อนสามารถตักกินได้เลยอ๋อไหนลองชิมกันนิดนึงอร่อยไหมอ่ะเดี๋ยวให้หนูสีทองป๊อปไหนให้หนูชิมหน่อยดูดิทุกคนมีความแบบจุยซี่นะมีความนุ่มๆอย่างนี้เลยอุ้ยอุ้ยช้ำมากมาแล้ว
นี่สดด้วยเรียกว่าเก็บทุกหยดฮะมาเลยฮะให้หนูอันนี้ให้หนูเฮียป้อมมาค่อยค่อยฮะเราไม่ทำสมูทตี้แล้วล่ะฮะเดี๋ยวทานก่อนลองชิมก่อนลองชิมก่อนเอาชิมหน่อยเอาชิมหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเออโอ้ยเป็นไงเป็นไงเป็นไงเป็นฟินไหมฟินไหมเป็นไหมหวานเจี๊ยบไหมอ่ะหวานเจี๊ยบไหมหนึ่งสองซ้ำหวานเจี๊ยบพร้อมกันหน่อยหนึ่งสองซ้ำหวานเจี๊ยบอุ้ยแต่มีความอร่อยอร่อยครับอร่อยมากๆเลยและอย่างสี่เพิ่งได้แบบลองชิมวันนี้เลยโอ้โหเป็นไงโอ้เชื่อว่าอร่อยแล้วจะหิวแล้วแหละแม่ถ้ากินได้อีก5ลูกคือกินโชว์ตรงนี้แล้วนะฮะเป็นไงพอได้ชิมไปแล้วนูนิวเป็นไงครับอร่อยครับหวานมากๆเลยแล้วแบบน้ำเมื่อกี้ก็คือพุ่งออกมาเลยใช่ครับคือแบบว่าได้รับความอร่อยสดชื่นใช่ครับสดชื่นเลยโอเคครับแล้วอย่างจริงๆผมจะบอกว่าผมตื่นเต้นกับสิ่งนี้มากเพราะว่าครับเพิ่งรู้ว่ามันมีสีทองใช่แล้วก็รู้สึกว่ามันมีความหวานแล้วก็ฉ่ำแล้วแบบรสชาติแบบกลมกล่อมครับเพราะว่าปกติชอบกินกีวีอยู่แล้วเวลาแบบสั่งผลไม้หรืออะไรเงี้ยครับงั้นเดี๋ยวอะไรนะฮะอะไรนะฮะตรงนั้นอะไรครับเมื่อกี้มีความวิวตามแล้วก็วิวตามด้วยนะฮะอะไรกันเอองั้นเป็นโอกาสดีเลยที่ทั้งคู่ถ้าทั้งคู่ชอบทานกีวีสีทองอยู่แล้วหรือว่าซันโกกีวีวันนี้มาปั่นโชว์กันนิดนึงดีกว่าทำสมูทตี้โชว์เลยต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรยังไงบ้างครับวัตถุดิบของเราก็วันนี้วัตถุดิบของเราก็คือซันโกกีวีครับซึ่งวันนี้หนูจะใช้ทั้งหมด4ลูกครับก็หั่นมาแล้วพี่ๆเขาก็หั่นมาให้เรียบร้อยครับก็แค่เอาช้อนตักลงไปเลยแล้วก็ใส่เข้าไปครับเอาละครับเริ่มเลยฮะมาช่วยกันทำเลยฮะเป็นวิธีที่ง่ายๆและเชื่อว่าทุกคนสามารถทำได้นะครับวิธีแบบนี้คือใช้กีวี4ผลนะครับเป็นซันโกฮะ4ผลเฮียช่วยหน่อยฮะ4ผลนะทุกคนสามารถทำได้นะวันนี้ใครมีเป็นลังใช่ไหมฮะมีเป็นลังกลับไปปั่นทานเลยทุกวันได้เลยแล้วก็มีวิตามินซีดีต่อสุขภาพด้วยโอเคเอาล่ะค่อยค่อยค่อยAlright, we are talking about this menu. So we call Sasbury San Gokivi Smoothie. And we bring the main ingredients as 4 kiwi and San Gokivi and a little bit salt and sugar if you want more sweet. And then the ice and blend together for easy cooking and easy menu that everyone you can do it over here. ได้เลยครับเดี๋ยวได้ปั่นนะฮะได้ปั่นแล้วก็ได้ลองชิมกันนะฮะอันนี้คือเราสาธิตโชว์เฉยๆนะฮะแล้วก็ใครที่อยากจะได้เมนูแบบนี้เครื่องดื่มแบบนี้ไปทำทานนี่นะครับก็สามารถนำวิธีง่ายๆแบบนี้เลยไหมแล้วก็แบบว่าเปลือกร่อนมากเลยอ่ะเออนะฮะเฮียมองตาค้างเลยไม่เหลือน้ำให้เฮียเลยนะฮะนี่แล้วน้ำเขาแบบจุยซี่มากดูสิฮะอร่อยถ้าใครยังไม่เคยชิมซันโกนะฮะหรือว่ากีวีสีเหลืองทองเนี่ยแนะนำเลยนี่โอ้โหดูแบบเข้าครัวเก่งนะเนี่ยฮะ4ลูกเท่านั้นนะครับเป็นสัดส่วนที่กำลังพอดีเลยได้เนื้อด้วยแล้วรสชาติเราอดจะไม่ถึง4นะฮะปั่นไม่ถึง4เรียกว่าทานผลสดก็อร่อยนะอะไรนะฮะมีกี่ลังฮะด้านหน้ามี2ลังฮะหลายลังอยู่เดี๋ยวได้แชร์กันนี่นะฮะเฮียอย่าเพิ่งกินนะฮะเฮียช่วยน้องทำหน่อยฮะโอ้ขอโทษครับขออภัยฮะแหมเฮียอะไรจะเข้าปากเลยครบยังฮะอีกลูกหนึ่งอีกลูกหนึ่งได้ไม่เป็นไรโอเคช่วยหน่อยช่วยหน่อยให้เฮียทำบ้างครับแหมเฮียเป็นฝ่ายทานไงนี่ฮะ1 2 3ได้ฮะนี่แล้วเห็นไหมเวลาคว้านง่ายๆเลยฮะนี่คว้านง่ายปุ๊บแล้วก็หย่อนใส่ลงไปในโถปั่นได้เลยอ่ะแล้วเวลาคุณพกพาไปไหนเนี่ยนะครับก็จะง่ายกว่านั้นอีก
นะเพราะว่าคุณสามารถที่จะหั่นครึ่งได้เลยนะครับหรือว่าผ่าเนี่ยแล้วก็เก็บใส่กล่องไว้ได้เวลาไปไหนปุ๊บมีช้อน1คันเนาะตักทานระหว่างเดินทางหรือว่าอยู่ที่ไหนก็ได้ครับเหลืออีก1ลูกครับครับผมนี่แบบแม่น่าทานจริงๆเลยนะฮะลุ้นครับอันสุดท้ายครับชิ้นสุดท้ายนะชิ้นสุดท้ายอะไรนะแฟนหล่อแฟนหล่อมั้ยฮะแฟนหล่อแฟนหล่อมั้ยฮะโอ้ยอันนี้แฟนๆส่วนๆตอบนะตัดอะไรก็ตัดไปอย่าตัดใจกันก็พอตัดกีวีเฉยๆครบยังฮะเนี่ยครบแล้วครบแล้วห้ามเลิกนะฮะหมายถึงครบกับเซสปีแล้วห้ามเลิกใช่ไหมเพราะว่าของอร่อยต้องทานทุกวันไงใช่ทานทุกวันแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะครับผมใช่ครับวิตามิน C 100% จะบอกว่า1ลูกเนี่ยมีวิตามิน C พอสำหรับที่ร่างกายต้องการ1วันพอดีเลยครับใช่เท่ากับว่าถ้าทุกคนกินลูกหนึ่งทุกคนก็ได้รับวิตามิน C เต็มที่เลยถูกต้องแข็งแรงด้วยเนาะร่างกายแข็งแรงใช่กินได้หลายลูกนะฮะต่อวันนะครับผมใช่ครับไม่ใช่กินวันละลูกนะทุกคนกินได้หลายลูกเติมได้เติมได้ระหว่างวันต่อไปทำไงต่อดีครับเราเอากีวีลงไปแล้วครับต่อไปก็เติมน้ำครับเติมน้ำลงไปนิดหน่อยโอเค and dripping full sun go kiwi at the bowl and then as the water ใส่เท่าไหร่ดีครับหมดใจเลยไหมฮะใส่ไปพอมั้ยครับอุ๊ยน้อยไปผมทําตามใจทุกคนละกันเอาอีกใช่มั้ยครับอีกนิดนึงฮะหนูอันนี้น้อยไปกําลังดีกําลังดีพอแล้วกําลังดีโอเคเนาะอ่ะทีนี้เราอยากจะเติมรสชาติหน่อยมั้ยแค่นี้จริงเหรอฮะน้ําแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวเรามีน้ําแข็งอีกครับนะครับอยากจะเติมรสชาติหน่อยมั้ยอยากจะตัดเค็มหน่อยหรือจะใส่น้ําตาลหน่อยยังไงก็ได้นะจริงๆใช่กําลังจะบอกเลยครับว่าจริงๆถ้าทุกคนชอบหวานก็จริงๆจะเพิ่มน้ำเชื่อมลงไปก็ได้ครับแต่ว่าวันนี้ไม่ใส่ครับเพราะว่ากีวีเขาหวานอร่อยอยู่แล้วแล้วหวานคูณ2เมื่อทำกับคนข้างๆด้วยหวานธรรมชาติเลยนะไม่ปรุงแต่งใส่น้ำแข็งเฮียโอเคเฮียโอเคกับคำนี้นะโอเคสักประมาณอีกสักช้อนนึงก็ได้ครับครับผมโอเคนั่นแหละเอาละครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราปิดฝาครับถึงขั้นตอนช่วยนะฮะแล้วเอาโอเคถ้าแบบบางคนชอบเค็มหน่อยก็ใส่เกลือตัดลงไปบางคนแบบว่าอยากจะได้ความหวานนิดนึงก็ใส่ไซรัปได้น้ำผึ้งได้นะฮะแต่อย่างที่บอกว่าซันโกกีวีนี่คือหวานแบบธรรมชาติแล้วนะฮะโอ้เป็นคนไฟแรงนะฮะนะฮะโอเคครับไปเลยฮะนี่โอ้ไฟแรงทั้งคู่นะฮะขอล็อกข้างบนแป๊บนึงอันนี้ไม่ได้ล็อกใช้สำหรับบอกว่าใช้สำหรับคนนั่นแหละเฮียก็คนเราเห็นอาชีพเสริมแล้วนะฮะเป็นสมูทตี้หวานฉ่ำนะฮะนี่แป๊บเดียวเพราะว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยเขาจะเบรนได้เร็วนะฮะโอเคเนี่ยแป๊บเดียวเองอ่ะครับเอาจริงๆไม่ถึง10นาทีเพราะว่าทุกคนบอกให้พอแล้วก็เนี่ยละเอียดแล้วเฮ้ยกินจริงกินกีวีหอมมากงั้นขึ้นมาเลยงั้นเชิญใส่แก้วแล้วจะได้เสิร์ฟได้ลองชิมกันหน่อยครับผมถ้าปั่นไม่ละเอียดมากก็จะมีเนื้อให้กินด้วยใช่ใช่นะหรือจริงๆเนี่ยพอใส่แก้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถแบบว่าท็อปได้ด้วยตัวซันโกก็ได้แล้วก็ท็อปเข้าไปก็จะกลายเป็นเมนูแบบว่าสมูทตี้ที่อร่อยแช่ตู้เย็นๆๆเวลาเหนื่อยๆกลับมานะแหมอร่อยเลยงั้นเฮียเทให้หน่อยเดี๋ยวหนูเอาอันนี้เฮียเทให้หน่อยแล้วก็เฮียก็ป้อนให้หน่อยด้วยได้ไหมฮะโอเคได้แล้วไม่ใช่ฮะใส่แก้วมาแม่เดี๋ยวจะหมดก่อนโอเคครับนี่โอ้เป็นไงฮะดูแบบมือโปรบาร์เทนเดอร์มือโปรอยากแบบท็อปก็ได้นะนะหั่นแบบเป็นแว่นๆหั่นเป็นแบบชิ้นกลมๆก็ได้แล้วก็แบบว่าหรือว่าจะคว้านออกมาแล้วก็ท็อปลงไปได้เลยนะครับตอนนี้กำลังแบบจัดจานอยู่นะ อีก30วินาทีต้องเสิร์ฟแล้วนะฮะเชฟฮะเอาละฮะ
เชฟฮะเชฟต้องรีบเสิร์ฟแล้วนะตอนนี้คอมเมนเตอร์และกรรมการรออยู่นะฮะเอาละฮะได้ฮะนี่คือมีความจุยซี่จริงๆมีความหวานฉ่ำจริงๆนะฮะOnce again, everyone, this menu is called smoothie, and the main ingredient is from San Go Kiwi from the Sasbury, and easy cooking, easy to do it, and they didn't add the sugar because it's naturally sweet. ใช่ครับ It's enough for Kiwi, San Go Kiwi as well. ครับให้คนที่ทำอาหารไม่เหมือนก็จะแต่โอเคไหนลองชิมหน่อยทั้งคู่ชิมหน่อยชิมหน่อยอยากได้แบบชนกันแบบเชียร์สิหนึ่งนะเชียร์นิดนึงวันนี้มาแบบเชียร์วันทุกที่เชียร์สอะไรฮะโอเคมองก็หนึ่งสองสามเซสปรีเซสปรีโอเคฮะเป็นไงฮะไม่ไงอร่อยครับวิไม่ต้องเติมน้ำเชื่อมจริงๆด้วยครับถูกต้องนะวิมันจะมีความหวานในตัวด้วยใช่ครับจริงๆไม่ต้องเติมอะไรก็อร่อยแล้วนะเออจริงอยากกินไหมอยาก มีเหลือ2แก้วมีเหลืออีกแก้วหนึ่งนะฮะก็ถ้าใครไม่ทันสามารถนำเมนูนี้กลับไปทานเองได้เดี๋ยวขอให้ช่างภาพได้ถ่ายรูปด้วยกันนิดนึงได้ไหมฮะแบบว่าแบบนี้ถามจริงๆว่าการที่ทำสมูทตี้ต้องดูหรูหราอลังการขนาดนี้เลยเหรอฮะโอ้โหน่ารักจริงๆเลยนี่เหมือนแบบกำลังแบบว่ายืนดื่มซันโกกิวี่อยู่บนแบบยอดเขาของนิวซีแลนด์เลยนะฮะนี่โอ้เขาให้ค่อยๆครับเฮียฮะหัวเฮียเฮียอึกเลยอร่อยไหมฮะอันนี้เป็นการเปิดประสบการณ์การดื่มแบบใหม่นะฮะเดี๋ยวจะหกอดกินซะครับแต่อร่อยเนอะอร่อยถูกใจใช่ไหมครับโอเคสดชื่นครับผมตอนนี้สดชื่นนะไอ้มาตอนนี้ถ้าแบบว่าหมดถ้าพูดไปเรื่อยๆก็ดื่มกันไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้หมดแล้วครับอร่อยใช่ไหมแล้วยิ่งแบบว่าใส่น้ำแข็งลงไปยิ่งหวานฉ่ำอร่อยเลยนะครับบอกแกแบบอากาศเมืองไทยมากนี่เฮียเขาหมดแก้วแล้วเฮียไม่หมดหน่อยหรอเติบดีๆฮะมีวิตามินนะวิตามิน 400% นะแล้วก็มีไฟเบอร์ด้วยนะครับรสชาติก็หวานจากธรรมชาติเลยนี่ฮะนี่ เดี๋ยวก่อนทำไมมองหน้าผมแล้วขำยังไงฮะคุยต่อได้เลยครับโอเคครับผมแม่กำลังแบบกำลังฟินนะฟินไหมฮะนุ่นิวฟินไหมฟินครับฟินเนาะใช่อร่อยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้มีเนื้ออยู่ข้างในเอาเนื้อด้วยเอาเนื้อด้วยอ้าวไม่กินเหรออ่ะหนูกินเองครับเป็นไงล่ะปากกว้างไม่ได้เท่าหนูแต่ไม่ต้องอ้าปากกว้างอยู่นะครับโอเคอ้าวมีโชว์ทานกีวีที่ไหนไหมฮะยังไม่มีใช่ไหมฮะนี่คุณจะได้โชว์ที่แรกฮะโอ้โหปรบมือดังๆอร่อยดีเฮลตี้ต้องเซสปรีเท่านั้นฮะอร่อยมาเยี่ยมมาเยี่ยมมาเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆหนูไม่พูดอ่ะแป๊บนึงเฮียอย่าเพิ่งแกล้งเฮียเพิ่งแกล้งอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยด้านนี้เดี๋ยวให้ทีมงานได้เตรียมสเตชันต่อท่านดื่มน้ำได้นะโอเคฮะเดี๋ยวเรามาตรงด้านนี้นะให้ทีมงานได้เตรียมสเตชันกันต่อเพราะเดี๋ยวเราจะมีสาธิตทำเมนูอาหารด้วยนะฮะอ้าวเป็นยังไงกันบ้างสำหรับเมนูแรกคิดว่าง่ายแล้วก็สามารถทำทานได้ไหมเอ่ยง่ายแล้วก็สะดวกมากครับผมครับใช่ทำให้คนอื่นทานก็ได้แป๊บเดียวเองใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองครับผมหรือใครไม่อยากทานแบบสมูทตี้ก็สามารถอย่างที่บอกผ่าขึ้นมาแล้วก็ช้อนตักกินได้เลยใช่ดีต่อสุขภาพนะครับผมครับผมดีต่อสุขภาพดีต่อดีต่อแล้วนุ่นนิวล่ะครับครับทำแป๊บเดียวเองก็ได้ทานแล้วครับทำง่ายมากๆเลยใช่เมื่อกี้ก็
มีทุกคนช่วยด้วยมีทุกคนคอยช่วยทำด้วยครับที่สำคัญก็อร่อยมากๆเลยครับไม่ต้องเติมน้ำเชื่อมเลยไม่ต้องปรุงอะไรเลยครับเมื่อกี้อร่อยมากๆใช่ก็มาวันที่ทานกีวีเนี่ยอาจจะบอกว่ามีเปรี้ยวอมหวานบ้างแต่ถ้าหันมามองคนข้างๆหวานตลอดเวลานะฮะนี่มีคนเขียนด้วยกินกีวีแล้วเฮลตี้กินอะไรดีถึงน่ารักกินอะไรนอกจากแบบการดูแลสุขภาพตัวเองแล้วมีทานอะไรเป็นพิเศษดีไหมฮะทั้งคู่ทานทุกอย่างครับหนูใช่ไหมหนูทานทุกอย่างหนูใช่หนูกินทุกอย่างแต่ตอนไปเกาหลีก็โอ้โหปิ้งย่างช้ำเลยครับใช่ไหมก็ถือว่าได้ใช้ชีวิตได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆเนาะและที่สำคัญคือต้องดูแลตัวเองนะฮะอย่างที่บอกว่าเซสปรีเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งกีวีคุณภาพนะแล้วก็มีหนึ่งเดียวเท่านั้นในโลกนี้นะฮะกับแบรนด์ของเราแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นซันโกกีวีที่มีความหวานกลมกล่อมจากธรรมชาติหรือว่าจะเป็นกรีนกีวีเขามีลักษณะแบบหวานใช่ไหมไฟเบอร์สูงแล้วก็วิตามินซี 100% ด้วยครับถูกต้องครับครับผมต่อไปเดี๋ยวเราจะมาสาธิตทำเมนูอาหารกันทั้งคู่เคยมีโอกาสได้ทำอาหารไทยหรือแบบเป็นฟิวชั่นฟู้ดบ้างไหมมีบ้างครับนานๆทีมีบ้างใช่มั้ยฮะไม่บ่อยเท่าไหร่ครั้งนี้แสดงว่าเป็นครั้งพิเศษจริงๆใช่ครับใช่มั้ยครับที่จะได้ทำกันเพราะว่าวันนี้วัตถุดิบหลักของเราก็คือซันโกกีวีนะซึ่งซันโกกีวีวันนี้จะทํา2เมนูด้วยกันเมนูแรกเนี่ยจะเป็นเมนูแนวแบบฟิวชั่นใช่ไหมฮะแล้วก็อีกหนึ่งเมนูก็จะเป็นแบบแนวขนมหวานด้วยนะเป็นแบบเบเกอรี่เชื่อว่าวันนี้ทุกคนสามารถนำเมนูเหล่านี้ไปทำตามได้ด้วยเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวรอให้ทีมงานจัดสเตชันสักครู่นะครับครับผมนะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มากันแค่3คนเท่านั้นเรายังมีอีกหนึ่งเชฟคนสำคัญด้วยใช่ไหมฮะอันนี้เชฟสแตนด์บายนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันดีกว่าใครรู้จักเชฟอินบ้างรู้จักไหมเชฟอินรู้จักไหมฮะเชฟอินจากช่องอะไรก็จากช่องเชฟอินแหละค่ะโอเคไม่ใช่ฮะเชฟอินกำลังอินก็คือมีผลงานใน TikTok ใน YouTube ด้วยเดี๋ยววันนี้จะมาสอนทั้งซีแล้วก็นูนิวได้ทำเมนูอาหารกันเดี๋ยวมาพูดคุยกับเชฟสักครู่นะฮะอ่ะงั้นตอนนี้นะครับมาเสียงปรบมือต้อนรับกันหน่อยดีกว่านะครับเซเลบริตี้เชฟของเราครับเชฟอินว้าวอยู่ไหนฮะเชฟฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเชฟมาตรงนี้ก่อนเชฟมาตรงนี้ก่อนได้ฮะโอ้โหโอเคครับผมโอ้โหอันนี้เป็นรายการรวมคนหล่อหรือยังไงฮะเนี่ยโอ้โหเรียกว่าแหมวันนี้กลมกล่อมหวานมันกันไปเลยนะเชฟวันนี้ได้มาอยู่ที่ในงานครั้งนี้แล้วรู้สึกไงบ้างครับโอ้ยคนเยอะมากนะครับจริงๆก่อนอื่นต้องสวัสดีเหล่าแฟนคลับนะครับเขาเรียกเหล่าซนๆใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะแล้วก็เขาเรียกอินเตอร์แฟนนะครับของพี่ซีแล้วก็น้องนูนิวนะครับสวัสดีนะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับค่ะนี่ครับผมนะฮะรับเป็นอ้อมอกอ้อมใจคนไหมฮะดูสินะโอ้แม่วันนี้จะมาสาธิตเมนูอะไรกันบ้างเชฟจริงๆวันนี้ครับด้วยความที่เราเนี่ยมีโจทย์ว่าจะเอาตรงจะเอาตัวของเมนูวัตถุดิบหลักของเราเนี่ยอย่างตัวของเซสปรีซันโกเนี่ยมาทำเป็นเมนู2เมนูครับเมนูแรกเนี่ยจะเป็นตัวของเมนูฟิวชั่นหน่อยเป็นเซสปรีซันโกแซงว่ากุ้งว้าวซึ่งตัวของเทคนิคเนี่ยผมพยายามหยิบยกเอาเมนูไทยโบราณนะครับมาปรับประยุกต์ใหม่ทำเป็นเมนูที่แอบจริงๆแอบได้กระซิบมาว่ามีทีมงานกระซิบมาว่าพี่ซีเนี่ยทำของคาวเก่งมากจริงเปล่าซีจริงเปล่าเชิญคุณอินกลับเลยจัดจะส่งชุดเชฟแทนสายผมเลยจริงๆมีคนเขาบอกมาอย่างนี้อยากให้พี่ซีทำอาหารคาวแล้วเขาบอกว่าน้องนูนิวเนี่ยทำขนมเก่งมากขนมด้วยถูกต้องคุณซีฮะคุณซีฮะระหว่างขนมกับคุณนูนิวอะไรหวานกว่ากันฮะต้องเลือกตอบแล้วฮะหนึ่งช้อยเท่านั้นฮะอะไรนะครับความหวานทำให้ละลายนะระหว่างแบบความหวานของน้องนูนิวเองกับความหวานของขนมที่ทำอะไรหวานกว่ากันมันมีความหวานที่แตกต่างกันต้องอย่างนี้ขนมก็มีความหวานด้วยน้ำตาลแต่เดี๋ยวหน้าหวานบุคลิกหวานบางทีก็พูดตามเราเหมือนไม่ก็ขอคอไงรู้ไหมเชฟต้องปล่อยให้โลกเขาเลยแล้วก็เมนูขนมหวานนี่คือเมนูอะไรเชฟสำหรับวันนี้ครับเป็นตัวของทาร์ทที่เป็นครีมชีสครับแล้วก็ใช้เป็นตัวของเซสปรีซันโกนะครับเอามาทำเป็นทาร์ทรสชาติจะมีความเขาเรียกว่าหวานฉ่ำเลยแล้วก็ได้ความเปรี้ยวจากตัวของครีมชีสที่เอามาเพิ่มความละมุนให้กับเมนูนี้แถมมีคอมบิเนชันจากตัวของแป้งทาร์ตหอมเนยนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะมาทำวันนี้วันนี้มีเสิร์ฟไหมฮะมีเสิร์ฟด้วยเอาแหละเตรียมตัวงั้นเราไปที่สเตชันกันเลยดีกว่ามา
เลยครับเชิญทั้งสองท่านด้วยรอและเดี๋ยววันนี้ทำด้วยกันทำด้วยกันเดี๋ยววันนี้ให้เชฟให้เชฟแบบสอนเลยนะเชฟอินนะแล้วก็สอนน้องซีน้องนุ่นนิวด้วยนะโอเคเราจะเริ่มจากอะไรดีฮะขอเป็นของคาวก่อนโอเคฮะให้พี่ซีได้เริ่มต้นก่อนถึงเวลาของคุณแล้วนะโอเคนะฮะสำหรับวันนี้นะครับจริงๆอินอธิบายเมนูก่อนนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นครับวันนี้อินมีตัวของกุ้งนะครับเป็นกุ้งลายเสือจากสุราษฎร์ธานีซูบีมาเรียบร้อยแล้วซูบีคือการทำให้เนื้อสัตว์สุกในอุณหภูมิต่ำเนื้อจะเด้งเนื้อจะฉ่ำมากๆเลยแต่อาจจะฉ่ำไม่สู้เซสปรีนะครับต้องบอกก่อนถัดมานะฮะก็เป็นตัวของอินกิเดียนนะครับจริงๆเครื่องปรุงเนี่ยแซงว่ากุ้งเนี่ยให้อารมณ์เหมือนแบบเขาเรียกว่าน้ำยำของไทยเนาะมีความเปรี้ยวเค็มหวานจากตัวน้ำตาลมะพร้าวนะครับตัวของมะนาวนะครับแต่ว่าความเปรี้ยวที่มาอีกหนึ่งอย่างเนี่ยจะมาจากตัวของส้มซ่านะฮะส้มซ่าตัวนี้จะมีความเปรี้ยวแล้วก็หอมนะครับแล้วเราก็จะตัวของเซสปรีซันโกเนี่ยมาเสิร์ฟในเมนูนี้ทำให้คอมบิเนชันกินไปแล้วเนี่ยจะมีความละมุนนะฮะแล้วก็เด้งๆสู้กับเนื้อกุ้งด้วยเดี๋ยวเริ่มต้นจริงๆอ่ะให้เขาเรียกว่าให้พี่ซีช่วยทำน้ำยำให้ผมหน่อยชอบรสชาติแบบไหนปรุงเลยปรุงได้เลยแซ่บๆนะฮะอันนี้ครับมาเลยฮะมีน้ำตาลนะครับแล้วก็น้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวปรุงในนี้ได้เลยครับผมปรุงตรงนี้ได้เลยน้องนุ่นนิวเคยทานแซงว่าไหมเป็นแบบอาหารไทยโบราณเลยนะน่าจะเคยครับเคยไหมมันก็จะมีคำลักษณะคล้ายๆน้ำพริกบ้างเป็นแบบเครื่องจิ้มมันคือเครื่องจิ้มครับคือต้องบอกก่อนนะเมื่อก่อนเนี่ยแซงว่าเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีมันคือไตปลาครับผมแต่เพราะว่าจะเข้าวังหน่อยไตปลาคนจะในวังไม่ได้ทานครับเขาเลยเอากุ้งเนี่ยมาแทนมันจึงเป็นแซงว่ากุ้งแต่ด้วยความที่วันนี้จริงๆผมเป็นคนใต้นะครับผมหลายคนอาจจะเคยเห็นหน้าค่าตาผมบางคนบอกให้พูดกลางแล้วแบบไม่รู้เรื่องเลยต้องแล้งตายแล้งหน่อยมันเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินเหรอแล้วมาหมดเลยแล้งไปทักทายหน่อยฮะว่าดีครับผมกำลังอินวันนี้ดีใจมากๆครับที่มีโอกาสได้มาทำเมนูกับพี่ซีแล้วก็น้องนิวนะครับโอ้สอนหน่อยได้ไหมครับผมว่าดีครับผมพลาดไหมได้ไหมได้ไหมพลาดเหรอไม่พลาดเหรอวัดดีอาจารย์เชฟอะไรร้อยแหน่ร้อยแหน่ผ่านไหมผ่านแล้วใช่ผ่านไหมไม่อันนี้เราอะให้คะแนนส่วนอื่นล้วนๆเลยโอเคคำว่าร้อยคำว่าบัตรดีอาจจะแบบง่ายไปสอนคำว่ารักเป็นภาษาใต้หน่อยได้ไหมฮะรักพูดว่าไงอะรักก็ได้เนาะรักก็รักเลยรักเลยครับคือจริงๆคำว่ารักมันก็พูดว่ารักก็คือรักอะครับพี่แค่นั้นเลยโอเคพร้อมไหมฮะมาครับเราดูไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เนาะได้ลงมือ okay. ทำโอเคนี่เขาเสร็จโอเคอันนี้ใกล้เสร็จแล้วนะฮะจริงๆสำหรับตัวนี้เดี๋ยวอธิบายให้พี่ซีเนี่ยได้เตรียมตัวก่อนนะครับวันนี้นะครับเราจะปรุง3รสคืออันนี้เราเป็นหมอเก่าหรือเปล่าเราเป็นเหมือนกันจะเข้าผ่าตัดไงไม่รู้ฟิวนั้นรสชาตินะครับเปรี้ยวเค็มหวานตามๆกันเปรี้ยวเค็มหวานตามๆกันอันนี้คือผมให้โจทย์แล้วครับผมมีน้ำตาลมะพร้าวมีน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็มีมะนาวนะครับเปรี้ยวอีกอย่างมาจากส้มซ่าตัวนี้จะเปรี้ยวละมุนหน่อยเชิญเลยครับหน้าที่ของคุณแล้วครับใส่มาอย่างนี้ได้ไหมใส่ได้เลยฮะเริ่มได้เลยนะฝั่งนี้แจกโจทย์ต่อนะฮะแจกโจทย์ต่อครับน้องนุ่นนี่เป็นคนน่ารักมากนะต้องบอกให้เขาเป็นคนจัดจานสวยๆดีกว่าเราปรุงไปดีแล้วแล้วปรุงไปดีแล้วบอกว่าทำไมเฮียต้องมานั่งปรุงน้ำยำฮะเฮียบอกก็อยากช่วยกันอ๋อช่วยกันนะเดี๋ยวเราเอากุ้งมาจัดเป็นจานก่อนโอเคให้โจทย์ไปแล้วเปรี้ยวเค็มหวานเปรี้ยวกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็กินเปรี้ยวเค็มหวานและสำคัญคือการปรุงนี้ทั้งหมดจะถูกเสิร์ฟให้แฟนๆด้วยนะฮะวันนี้นะครับวันแรกที่เราจะทำอาหารให้แฟนๆได้กินกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็กินกินกินไหมฮะกินเยี่ยมฮะเราไม่คิดคำตอบเลยเผื่อเลยหรอแป๊บนึงฮะยังเพิ่งใส่น้ำตาลเองฮะอร่อยแล้วเหรอฮะเดี๋ยวอย่าเพิ่งโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนฮะใส่น้ำตาลไปจะได้แบบกลับปริมาณพอชั่นเดียวครับครับผมน้องนิวเอาเลยครับเดี๋ยวผมช่วยนะครับผมเอาเลยวางให้เชฟสอนให้เชฟสอนไปเรื่อยๆนะครับจะวางกันเป็นเส้นตรงครับผมลองวางดูคว่ำบ้างหงายบ้างครับจัดแบบไม่ตั้งใจแต่ก็ตั้งใจมากนะฮะจัดเอาเลยครับผมอันนี้เป็นมะนาวเดี๋ยวขออนุญาตสื่อสารสักครู่นะครับโอเคกุ้งครับ This menu is called แซงว่าแซงว่า is original Thai recipe and it bring the prime CV rightYep. CV the prime and we have the ingredient as sun grow kiwi and the Thai herbs such as the lime and fish sauce brown sugar and anything to cook it together and mix together. ตั้งเส้นตรงได้เลยครับต่อได้เลยเดี๋ยวสิเขายังไม่เริ่มเลยแม่เขาแค่วางกุ้งแม่ชมว่าเก่ง
แค่วางกุ้งก็เยี่ยมแล้วใช่ไหมสวยแล้วนี่คือเป็นการวางแบบมีศิลปะมากจริงอยากได้แม่อย่างนี้บ้างอะทำยังไงอะเดี๋ยวเข้าหากันที่ไหนไปหาเดี๋ยวเดี๋ยวมากับเซสปรีบ่อยๆอ้าโอเคมาไหมมาไหมจะได้เลยซีนุ่นิวมาอีกไหมมามาไหมมาไหมอันนี้คือส้มซ่าเดี๋ยวเจอกันอีกเราใส่มะนาวฮะอ่ะแล้วครับวิธีการทำก็คือเราปรุงเครื่องปรุงไปก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลนะฮะแล้วก็น้ำมะนาวเอาที่พี่คิดว่าอร่อยนะครับโอเคแม่อุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่แม่อย่าไม่เอาสิอย่างนั้นไม่เอาสิ It's like Thai salad น่ารักครับน่ารักมากเลยอ่ะเออเป็นการจัดจานแบบ abstract นะครับแปลว่าอะไรฮะ abstract ฮะแบบตรงกันข้ามหมดเลยแล้วแต่อารมณ์โอเคทีนี้เรามีผักครับผมเรามีดอกไม้จัดได้เลยที่เราจะรอตัวของน้ำยำอร่อยอร่อยเนี่ยจัดที่นี่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวอ่าฮะยังไม่เสร็จชอบนี้มากอ่าฮะเพื่อนขมบานวังรู้จักด้วยใช่ครับผมเอาแบบจัดเสิร์ฟใช่ไหมฮะเป็นแบบว่าเป็นพร้อมจัดเสิร์ฟเออมีนี่อันนั้นเขาโรยตะเกียบนะฮะนี่นะนี่นะลองดูไม่แล้วเกี่ยวอยู่ตรงนี้หมดแล้วนะไม่ใช่ที่ลงนี่คือลงนอกโต๊ะหมดเลยนะฮะเอาให้ลงในจานนิดนึงนะฮะแล้วก็จะมีตัวของเลชแรดดิตนะครับผมใส่ลงไปนะครับสำหรับจานนี้น้ำยำดูดีนะว่าไปเอาจริงดูดีวิ่งได้ไหมเป็นไงฮะมีปลาร้าไหมครับปลาร้าแต่ว่าชอบความแซ่บปกติเมนูนี้แซงว่าเขาใส่ปลาร้าไม่ใช่ไม่ใส่ครับผมสำหรับตัวนี้จะมีความเปรี้ยวเค็มหวานรสจะตามกันทั้งหมดแล้วก็จะมีความเด้งจากตัวของกุ้งซึ่งแน่นอนว่าวันนี้จะเป็นพระเอกอีกหนึ่งอย่างคือเซสปรีซันโกลที่เราจะเอามาเพื่อเพิ่มคอมบิเนชันทำให้จานนี้มันมีความแบบหวานฉ่ำละมุนมากขึ้นแล้วก็ดูดีมากขึ้นเราก็โยนไม่หยุดเลยโอเคกำลังสนุกเรียกว่าทั้งซีทั้งนุ่นิวกำลังสนุกกับการทำเมนูนี้ลองให้น้องนุ่นิวชิมหน่อยเดี๋ยวสูตรคือยังไงนะฮะเชฟก็คือหวานเปรี้ยวเค็มเหรอฮะเปรี้ยวเค็มหวานอ๋อเปรี้ยวเค็มหวานผมสลับแล้วเปรี้ยวเค็มหวานหนูยังไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงแต่ตั้งใจทำมากผมไปดีกว่ารสชาติจะเป็นยังไงแต่ตั้งใจทำไม่เถอะเป็นยังไงครับโปรดจงยิ้มหวานไว้โอเคโอเคฮะแล้วบอกว่าอร่อยเป็นยังไงอย่าคิดนานอย่าคิดนานเปรี้ยวเค็มหวานเปรี้ยวต้องมาก่อนนูนิวมันไม่ค่อยเปรี้ยวเลยจริงเหรอไม่ค่อยเปรี้ยวเราเติมมะนาวไปหน่อยไหมฮะหรือเฮียว่าเปรี้ยวแล้วเอาละฮะได้ไหมได้ยังน่าจะต้องเปรี้ยวอีกหน่อยเปรี้ยวอีกหน่อยดูเหมือนจะเข้าท่าแล้วได้ไหมอันนี้ก็ยังไม่เลิกยังโยนยังเดคอเรทอยู่ไม่ยอมหลุดจากมือเขาไม่ได้ตั้งใจโยนลองค่อยๆเป็นแบบศิลปะงานอาร์ตใช่ไหมงานอาร์ตงานศิลป์ฮะวันนี้นี่และนี่จะมีวิชอบจังหวะใช่รู้อยู่แล้วแล้วนี่จะมีจานเดียวในโลกไหมเชฟนะจานเดียวในโลกอัดกรอบลงจานคือสวยเลยสวยมากนะเราชิมบ่อยแล้วเกินได้ไหมอย่างนั้นเนี่ยชิมไม่หยุดเลยแม่จะหมดได้ไหมฮะอีกนิดนึงเออแสดงว่าเน้นเปรี้ยวใช่ไหมฮะเชฟไม่จริงเขาใส่น้ำตาลไปเยอะเมื่อกี้อ่ะได้นี่เป็นไงฮะได้แล้วนะได้ก็ได้โอเคได้อย่างเดียวพอได้อย่างเดียวพอได้มั่นใจแล้วครับผมมั่นใจแล้วฮะเราก็เติมไม่หยุดเหมือนกันสวยอุ้ยสวยเลยครับสวยโอ้อะอร่อยยังครับโอเคขอเปลี่ยนนิดนึงโอเควันนี้นะครับที่จะเพิ่มเติมนะครับเข้ามาเป็นคอมบิเนชันนะครับที่จะทำให้ตัวของเมนูนี้นะครับครบรสมากยิ่งขึ้นนะครับอินใช้เป็นตัวของเซสปรีนะครับตัวของเซสปรีซันโกลนะครับซึ่งตัวนี้จะเอาเข้ามาเพิ่มความหวานฉ่ำนะครับให้กับเมนูนี้นะฮะขออนุญาตเดี๋ยวผมจะผ่าแบบเซกเมนต์นะครับให้กับทุกคนนะฮะอยากทานแล้วครับนี่ไงนี่ไงต้องบอกว่าเมื่อกี้เป็นแค่ออเดิร์ฟฮะเป็นเครื่องดื่มนี่แบบว่าเมนคอสกำลังจะมาใช่ไหมฮะนี่เฮ้ยแบบเราชอบบรรยากาศเพลงฮะเชฟตอนนี้เราเหมือนอยู่กับกลาสเฮาส์สักอย่างหนึ่งต้องครับเอาเลยครับน้องนิวครับเชฟจะโดได้เลยค
นี่ครับลงจานต่อได้เลยครับผมให้ผมลงอีกเหรอครับจัดเลยฮะจัดลงอีกครับจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วเรามาขนาดนี้แล้วเรามาขนาดนี้แล้วเอาไปเลยครับผมมาเลยสวยสวยครับสวยสวยจัดจานได้เลยแต่ไปก่อนเดี๋ยวสวยอีกโอเคอ่ะทีนี้พี่ซีเชิญครับราดน้ำยำอร่อยของพี่ได้เลยแม่อย่าหน้าผมรู้แม่มองหน้าผมอยู่นะก็คือแสดงว่าเรามีเนื้อสัตว์ก็คือตัวกุ้งลายเสือถูกต้องนำไปแบบว่าซูวีกำลังดีถูกต้องใช่ไหมฮะแล้วก็ใส่เป็นพวกผักหรือว่าสมุนไพรก็ได้แล้วก็ผลไม้ก็ได้ถูกต้องแล้วก็ทำน้ำยำแยกแล้วก็มาราดทีเดียวถูกต้องแต่อย่างที่บอกนะครับเมนูนี้ออริจินอลแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยจะไม่ได้มีตัวของเซสปรีซันโกแต่เชื่อไหมว่าการที่ผมเอาไปเทสมันเข้ากันมากเพราะด้วยความที่ตัวของเซสปรีซันโกมันมีความฉ่ำน้ำมีความแบบรสมันหวานฉ่ำแล้วตัวนี้มันมีความเมนูของแซงว่าจะมีความเปรี้ยวหวานแล้วหอมสมุนไพรแซงว่าเข้ากันเข้ากันแล้วภาษาใต้เข้ากันอย่างครอกครอกครอกเลยนี่ภาษาใต้บ้านเราใช่ไหมครอกเข้ากันอย่างครอกเลยเข้ากันจะราดได้เลยครับผมเอาละฮะมาละฮะเอาละครับแล้วตอนนี้นะฮะเชฟฮะตอนนี้เชฟซีกำลังที่จะราดน้ำยำลงไปในแซงว่ากรุงแล้วนะครับตอนนี้ส่วนผสมหลักของเรานั่นก็คือเชฟต้องรีบเชฟจะเข้มข้นไหมฮะในวันนี้มาแล้วแบบแอบสแตรกนี่ไงนี่ไงแล้วก็แบบมีความเข้มข้นมีอีกหนึ่งอย่างมีอีกหนึ่งอย่างครับผมอันนี้เป็นตัวของเป็นออยใบมะกรูดที่ผมทำมา อันนี้เดี๋ยวให้น้องนิวได้ราดลงไปเพิ่มใช่ครับผมขอเพิ่มอีกนิดได้ไหมโอเคมาฮะนี่อ๋อต้องแบบฉ่ำๆใช่ไหมเชฟเหมือนยำไงสิเหมือนยำเหมือนผมให้พี่ซีเซตผิวส้มซ่าลงไปเพื่อเพิ่มความหอมส้มซ่าเนื้อนะเป็นไงฮะไม่เน้นทานเน้นสนุกแล้วนะตอนนี้นะเปิดประสบการณ์นะเชฟดีมากเลยได้สอนถูกต้องครับผมว่าเป็นไงว้าวไหมว้าวไหมว้าวครับว้าวอ่ะไม่เสียชื่อที่เขาบอกแฟนคลับเขาบอกว่าเก่งอาหารคาวอาหารคาวเก่งมากเก่งโอเคโอเคโอเคเสร็จเรียบร้อยอาหารนี้เรากะจะให้กินผิวซ้ำซ่าล้างจานเลยใช่ไหมหรือว่าไงโอเคเดี๋ยวก็จะหอมหอมเนอะอ่ะเช็ดนิดนึงนะครับหอมหอมมากโอเคยากนะครับเดี๋ยวเราถูกต้องได้เลยสวยงามครับผมเสร็จเรียบร้อยสำหรับเมนูนี้เดี๋ยวน้องนิวยกให้ดูนิดนึงถ่ายรูปนิดนึงครับมาทั้งคู่ถ่ายรูปด้วยกันหน่อยได้ไหมฮะและนี่คือเมนูสุดพิเศษของเราในวันนี้นะครับให้ได้ถ่ายรูปโชว์กันโอเคเดี๋ยวน้องนุ่นนิวยกนิดนึงก็ได้เดี๋ยวต่อยหนึ่งเมนูเหลือขนมหวานอีกอาหารหวานอีกขนมอีกเอาล่ะช่วยกันถือหน่อยแล้วก็พรีเซนต์หน่อยอันหน้าเลยและนี่คือเมนูแซงว่ากุ้งนะครับวัตถุดิบหลักเราคือเซสปรีซันโกกีวีปรบมือหน่อยนี่โอเคฮะถ่ายกันนิดนึงนะฮะให้ได้งัดขึ้นนิดนึงขึ้นนิดนึงนะระวังนี่โอเค I will repeat it again this menu called Sang Wah and original Thai recipe Laya Pets and we bring the ingredient the main ingredient is San Go Kiwi from Sespri and then they make and they cook with the plum and the Thai herbs and the Thai sauce and top up with the cup lime leaf oil and then decorate with the eatable flowers and San Go Kiwi ปรบมือดังดัง This recipe in the range of King Rama V very old style of Thai peopleOkay. เรามาต่อกันอีกหนึ่งเมนูครับผมสำหรับเมนูนี้เป็นจานขนมหวานต่อเลยครับของสวยๆงามๆต้องให้น้องนุ่นนิวเท่านั้นนะครับพี่สี่ทางว่าอะไรแซ่บๆต้องสี่อะไรที่ใช้แรงงานแล้วมาที่เราโอเควันนี้ครับสำหรับตัวนี้จริงๆผมทำตัวของแป้งท้าสำเร็จมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยฮะอะไรเหรอแล้วก็มีครีมชีสด้านในนะครับซึ่งจะมีความเปรี้ยวหวานอยู่แล้ววันนี้ครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มความละมุนนะครับตัวแรกได้ตัวของเป็นโยเกิร์ตซอสนะครับจะให้พี่ซีเป็นคนทำนะฮะเริ่มต้นจะมีตัวของโยเกิร์ตนะครับมีเหล้าลำมะพร้าวนะครับแล้วก็มีตัวของน้ำตาลมิกซ์ทูเกเตอร์ได้เลยครับผมเอาเลยรสชาติเปรี้ยวหวานหอมรำมะพร้าวอันนี้คือโจทย์ส่วนของเราเดี๋ยวผมทำยากอันนี้คือมีสัดส่วนไหมเชฟมีให้ใช่ไหมแต่ว่าเราให้โจทย์เขาอย่างนี้ไปแล้วผมมาทำอะไรเนี่ยวันนี้
ต้องมาเป็นเอาเลยมาช่วยกันทำเคยอยากเรียนทำอาหารอ๋อเหรอฮะจริงแบบว่าไม่อยากนี่เลยฮะได้เรียนแล้วโอเคเดี๋ยวน้องลูกนิวรอแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมทำเป็นดอกกุหลาบให้น้องนิวได้แต่งลงไปในขนมนะครับอ่าหุ้ยเก๋มากอ่ะเก๋มั้ยเดี๋ยวได้แบบว่าคือยังไงนะเชฟเรากำลังจะนำกีวีมาทำเป็นกลีบกุหลาบอย่างนี้เหรอครับใช่แล้วครับผมสำหรับเมนูนี้มันเป็นเมนูเขาเรียกว่าเป็นทาร์ตดอกกุหลาบแล้วเราตัวของเซสบีซันโกเนี่ยมาทำเป็นดอกกุหลาบวางไว้บนตัวของทาร์ตของเราซึ่งกินไปแล้วเนี่ยมันจะมีความหวานฉ่ำกรุบกรุบนะครับแล้วก็หอมเนยจากตัวของแป้งทาร์ตนั่นเองนะฮะแป๊บเดียววิวิธีการก็คือง่ายๆเลยคือถ้าเรามีแป้งทาร์ตเรามีครีมชีสแล้วเนี่ยอย่างที่ผสมไปเราสามารถนำมาเบคได้เลยใช่ไหมฮะแล้วก็ตกแต่งกันไปเลยแบบนี้เอาละขั้นตอนนี้4ต้องแบบ4ทำตัวครีมชีสใช่ไหมส่วนนู่นนิวก็ต้องแบบว่าค่อยๆนำซันโกกิบี้มาแต่งเป็นรูปดอกกุหลาบเดี๋ยวมาลองดูกันลองชิมดูรสชาติจะมีความเปรี้ยวหวานครับสำหรับเมนูนี้แล้วจะเข้ากับตัวของเซสปรีซันโกได้ดีมากๆครับผมต้องบอกก่อนว่าจริงๆเมนูนี้เป็นเมนูที่ผู้หญิงที่ดูแลสุขภาพหรือว่าคนที่ดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ดีเนี่ยจะต้องชอบมากๆแน่ๆนะครับเพราะว่าตัวของเซสปรีเนี่ยกินไปแล้วเขาเรียก1ลูกก็ใช้1ลูกเลยต่อ1ชิ้นใครกินหมดชิ้นนี้คือเท่ากับได้วิตามินซีเท่ากับ1วันเลยโอ้โหครบแล้วจบแล้วเยี่ยมเลยอะไรดีแล้วมีประโยชน์เอาใบมะกรูดเราไม่ใส่นะไม่เมื่อกี้เห็นเวลาชิมจะได้ไม่เปลืองช้อยเวลาชิมอ่าใช่จริงๆจริงๆมันเป็นชิมแบบเขาเรียกว่าบาร์เทนเดอร์นะครับอ่าฮะยังไงฮะอย่างนี้ผมทำให้ดูก่อนอ๋อแล้วก็ใส่ให้น้องหน่อยอ่าเราต้องออกกันเนาะเราออกไปก็ได้โอเคอ๋อเป็นการลองชิมแบบเชฟอย่างเงี้ยเหรอฮะเชฟอินจ้าวิธีการชิมนี่คือแบบว่าเวลาเราอยู่ในครัวจริงๆจริงครับอ๋อโอ้ยได้ความรู้ได้เทคนิคเยอะเลยใช่จริงๆก็ต้องบอกก่อนว่าปกติถ้าเราทำเนี่ยก็ชิมเลยนะครับครับได้ไหมอร่อยไหมสังเกตว่ามันจะมีความหวานเปรี้ยวเล็กๆแล้วก็ after taste จะหอมตัวของเรารำมะพร้าวครับผมเสร็จเรียบร้อยทีนี้ให้น้องนุ่นิวใส่ลงไปในทาร์ตได้เลยอะไรไม่เอาแม่มันมีน้ำปลาเดี๋ยวจะกลายเป็นครีมชีสรสน้ำยำอย่างเงี้ยนะโอเคให้น้องนุ่นิวใส่โอเคครับเดี๋ยวผมทำดอกกุหลาบไว้ให้ว้าวแสดงว่าทำก็ไม่ยากใช่ไหมเชฟไม่ยากครับจริงๆอย่างที่บอกว่า2เมนูนี้เป็นเมนูที่อยากให้ทุกคนเนี่ยเราเขาเรียกว่าเราโซนๆเนี่ยได้เอาไปทำตามกันได้จริงๆเพราะเดี๋ยวบางคนอาจจะมีเขาเรียกว่าแท็ก Twitter นะมีการทวิตลองไปทำดูเมนูนี้ลองไปดูว่าจริงๆแซงว่ากุ้งเนี่ยเป็นยังไงแล้วพอเอาตัวของเซสปรีซันโกเข้าไปร่วมไปมิกซ์แล้วเนี่ยรสชาติมันจะเป็นยังไงอยากให้ลองชิมแต่วันนี้พิเศษมากมีเมนูมาให้กับแขกที่ได้ทานด้วยว้าวมี30ท่านเอาละติดตามดีๆทีนี้ดอกกุหลาบเนี่ยวิธีในการที่เขาจะมาเรียงกันน่ะเชฟมันต้องให้มันซ้อนๆกันอย่างงี้เหรอฮะต้องครับผมเราต้องซอยดีๆนิดนึงอ๋อนี่ไงเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้เก่งไหมฮะเก่งไหมฮะเนี่ยบรรจงทำทุกอย่างเลยอ่ะทำด้วยใจน่ารักมากครับผมทำอะไรก็ดีไปหมดเลยดีทั้งหมดวันนี้สวยงามเป็นไงฮะจริงๆเขาน้องนุ่นนี่ดูเป็นคนที่มีสกิลเรื่องการทำขนมนะฮะดูรู้ว่าเป็นคนแบบทำขนมได้ดีเราจากการทำเรายังกินอะไรนะมีสกิลการกินด้วยจริงเหรอมีสกิลหลายอย่างด้วยกินเดียวหมดเลยได้ไหมขออนุญาตนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาปาดนี้ลงไปให้โอเคทำอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็อย่างนี้เลยว้าวโอ้ฮะ This bakery is called Cream Sheet Art and then decorated by the San Gokivi andin Azuro shape แต่งได้เลยครับเราจะคว่ำจะหงายได้หมดเลยครับน้องนุ่นิวอ่ะAnd top with the eatable flowers. ดูเราชอบเซตเนาะผมให้เซตอีกรอบนึงครับให้แก้ตัวเชฟเชฟรู้แล้วคิดถึงแบบว่าเราเอาทองเนาะแล้วก็มาแปะลงไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรให้ดูแบบว่าเป็นแบบเมนูแบบไฮคลาสนี่ครับใช่ครับเอาได้เลยเซตลงไปบนตัวขนมได้เลยนี่ไอ้จังอุ้ยแล้วเราใส่ผิวส้มซ่าด้วยเหรอครับถูกต้องครับจริงๆจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่การใส่มันเพิ่มมิติในเรื่องของกลิ่นมันจะทำให้ตัวของกลิ่นเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแล้วมันจะไปได้ดีกับตัวของเซสปรีซันโกของเรามากๆโอ้โหจริงๆเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะไม่ธรรมดาเลยด้านข้างเห็นไหมครับเอาเซตนี้ชิบโอเคอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนี่ไงเอาใหม่วันนี้ได้มาเรียนรู้วิธีการทำอาหารเลยให้แก้มือไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคได้เลยอ่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็กินแค่นั้นแหละโอเคนะฮะ
หอมมากเป็นไงอ่ะนี่เราเรียกว่าทาร์ตสามัคคีเราเรียกว่าทาร์ตสามัคคีนะฮะแต่ดูสนุกนะผมว่าการทำอาหารเป็นสิ่งที่ง่ายๆแล้วทุกคนสามารถเข้าครัวทำได้ต้องจริงๆอย่างที่ผมบอกอุ้ยสิอุ้ยน่าทานมากได้น่าทานไหมน่าทานใช่ไหมขออนุญาตเดี๋ยวขออนุญาตใส่จานให้แล้วได้ยกถ่ายรูปเนาะดูดีไหมไฮคลาสไฮคลาสน้องนิวถืออ่าถอดถุงมือก็ได้ถอดถุงมือได้เลยโอเคไม่หยุดเราขูดไม่หยุดเลยโอเค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 เดี๋ยวน้องนุ่นนิวยกถ่ายรูปนิดนึงมาหาถ่ายรูปเรียบร้อยครับผมสำหรับเมนูนี้นะครับเป็นตัวของทาร์ตครีมชีสเซสปีซันโกนะครับผมสำหรับตัวนี้เป็นเมนูง่ายๆนะฮะอย่างที่ผมบอกเลยว่าสำหรับตัวนี้สวัสดีครับผมโอ้ยมีหน้ามาด้วยดีใจมากแม่มีแล้วแม่ขอบคุณชอบมาอันนี้คืออะไรกำลังอินแม่ขอบคุณครับคุณครับเชฟอินครับผมอันนี้เป็นยังไงพอเราได้นำซันโกกิวี่มาเป็นส่วนผสมเป็นวัตถุดิบหลักแล้วผมบอกอย่างนี้ก่อนว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยเป็นลูกค้าของเซสปีซันโกอยู่แล้วครับผมทั้งตัวของสีเขียวก็ดีหรือว่าสีทองก็ดีผมกินแล้วก็ใช้อยู่แล้วนะครับซึ่งปกติผมเปิดร้านขนมครับแล้วก็ตัวของเซสปีก็เป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่ผมใช้ที่ร้านอยู่แล้วมันเลยง่ายมากๆในการเอามาครีเอทต่อแปลว่าคุ้นเคยคุ้นเคยแล้วก็สามารถครีเอทเมนูได้อีกมากมายเลยซึ่งต้องบอกว่าอย่างที่ผมบอกเลยว่าสำหรับตัวของเซสปีเนี่ยใครที่เป็นไม่ว่าจะเป็นสายสุขภาพหรือไม่สุขภาพผมว่ามันเป็นผลไม้ที่อร่อยอ่ะแล้วมันดีต่อสุขภาพมากๆเลยว่าเป็นอะไรที่แบบอร่อยแนะนำเมนูวันนี้ครับเป็นเมนูที่ไม่ยากนะครับทุกคนลองเอาไปทำตามกันดูชอบมากเนาะสวยไหมครับสวยไหมเดี๋ยวว่าจะไปทั่วเวทีโอ้โหผมโอเคงั้นตอนนี้เดี๋ยวว่า2เมนูนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราพร้อมเสิร์ฟกันดีกว่าพร้อมเสิร์ฟแล้วพร้อมเสิร์ฟทั้ง2เมนูทั้ง2เมนูเดี๋ยวให้น้องนุ่นนิวนะครับกับพี่ซีได้เสิร์ฟให้กับซนๆแฟนคลับซนๆเดี๋ยวได้ลงไปเสิร์ฟกันเดี๋ยวมีมาให้ได้เลยฮะมาเลยครับแล้วก็เดี๋ยวให้เชฟไปเสิร์ฟผู้บริหารด้วยได้เลยครับผมเดี๋ยวให้พี่ซีกัน Now it's time we're ready to serve our two recipe on this stage the first menu is sangwa it's like a Thai herb salad or the paste okayAnd next, the bakery, cream cheese tart with San Gorgivi. เอาละครับเสิร์ฟเลยนะครับให้ได้ชิมกันเดี๋ยวให้ได้แบ่งกันเสิร์ฟนะฮะระหว่างนี้ให้เชฟได้ไปเสิร์ฟคณะผู้บริหารแล้วก็พันธมิตรทุกท่านเลยที่มาภายในงานนี้นะครับรวมไปถึงนะฮะเสิร์ฟให้ได้ชิมนิดหนึ่งนะฮะอุ้ยเมนูดูดีมากเลยดูดีนะฮะให้ได้ลองชิมลองเสิร์ฟกันนิดนึงนี่เป็นเมนูพิเศษของทุกๆคนเลยนะฮะเมนูสำหรับคนพิเศษของเราในวันนี้ด้วยนั่นเองนะครับปกติแล้วเนี่ยแซงว่าเขาก็จะเสิร์ฟพร้อมกับผักสดนะครับได้ทานคู่กันไปด้วยเป็นเมนูประเภทเหมือนน้ำพริกเป็นเครื่องจิ้มอย่างหนึ่งส่วนเวลาพอทานเข้าไปแล้วมีความแซ่บความร้อนความเผ็ดแล้วเนี่ยก็ต้องมาตบท้ายด้วยเป็นเมนูเบเกอรี่แบบนี้ด้วยนะฮะซึ่งก็สามารถแวะนะมาชิมได้แล้วก็นำเมนูเหล่านี้กลับไปทำที่บ้านได้เช่นเดียวกันนะครับขออนุญาตนะครับครับครับผมเอาละฮะเดี๋ยวเราได้เสิร์ฟนะครับทีมงานเดี๋ยวได้เตรียมไว้ให้นะครับสักครู่นะครับเราใช้เวลาตรงนี้สักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาถ่ายรูปร่วมกันวันนี้ชนเมื่อสักครู่นี้จับไปแล้วใช่ไหมฮะเหลืออีก25ท่านหรือเปล่าที่จะได้ถ่ายภาพแบบ Exclusive กันในวันนี้นะครับด้านล่างเป็นยังไงบ้างด้านล่างเป็นไงบ้าง Are you okay everyone yes okay ขออนุญาตนะครับอ้าวสวัสดีด้วยนะครับแหมด้านข้างอยากชิมไหมฮะอยากชิมทำไงดีเอาเมนูนี้ลองไปทำที่บ้านดูเชื่อว่าทำได้ได้เสิร์ฟกันนิดนึงหุยแบบอันนี้เชฟอินยังอยู่กับเราไหมฮะเชฟอินอันนี้เราเหมือนแบบเชฟเทเบิลมั้ยถูกต้องครับเดินไปเสิร์ฟคนแขกคนสำคัญของเราในวันนี้ถูกต้องซึ่งจริงๆต้องบอกก่อนว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆแล้ว2เมนูที่เราหยิบยกในวันนี้เนี่ยเป็นเมนูที่ให้เหล่าซนๆได้ไปทำตามหรือคนที่ดูผ่านไลฟ์สดก็ดีนะฮะว่าเป็น2เมนูที่ทำไม่ยากเลยก็จะเป็นตัวของแซงว่ากรุงนั่นเองนะฮะตัวนี้จะมีความเปรี้ยวหวานแล้วได้ตัวของเซสปีซันโกของเราเข้าไปด้วยเพิ่มคอมบิเนชันเพิ่มความหวานฉ่ำเข้าไปตัวนี้มีความแบบแน่นอ่ะรสชาติคือเข้ากันมากๆนะครับส่วนอีกเมนูนึงครับเป็นตัวของทาร์ตครีมชีสเซสปีซันโกครับสำหรับตัวนี้ก็จะได้ความกรุบกรอบนะครับจากตัวของแป้งทาร์ตอยู่แล้วอัฟเตอร์เทสเนี่ยจะมีความแบบหอมเร่ารำมะพร้าวนะครับแล้วได้ตัวของเซสปีเนี่ยที่
าเรียกว่ามีความฉ่ำอีกมันก็เลยเป็นอะไรที่เข้ากันมากๆเป็นเพียงเมนูตัวอย่างเท่านั้นจริงๆนะครับสำหรับตัวของเซสปีซันโกเนี่ยสามารถทำได้อีกหลายอย่างมากๆไม่ว่าจะเป็นสมูทตี้มาที่ตัวของน้องนุ่นนิวแล้วก็พี่ซีได้ทำให้เราได้ทานกันหรือว่าจะเป็นตัวของอาหารเมนูขนมต่างๆเนี่ยผมว่าเซสปีก็เป็นหนึ่งวัตถุดิบที่หลายๆคนเลือกใช้ในมุมของเชฟอย่างผมก็เลือกใช้เช่นเดียวกันน่าสนใจด้วยและอย่างที่บอกว่าต้องเป็นเมนูพิเศษได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเป็นฤดูกาลไงใน1ปีไม่ได้มีตลอดนะฮะมีถึงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงในช่วงประมาณเดือนตุลาคมเท่านั้นเองแล้วก็ต้องรอใหม่เดือนพฤษภาคมปีต่อไปเข้าใจได้ครับของดีเนาะมีไม่กี่เดือนเองนะฮะถูกต้องทุกคนนะครับลองไปซื้อมาชิมกันอันนี้ไม่บายแล้วหรอไม่ไม่บายไม่โอเคได้ถ่ายรูปเชฟด้วยถ่ายรูปเชฟด้วยเชฟอย่างงี้หน่อยเชฟนั่นนะโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าเต็มอิ่มอาหารตาอาหารใจถูกต้องอาหารกายถูกต้องมีหมดครบทุกอย่างถูกต้องอิ่มอร่อยสนสนจ๋ามีความสุขไหมเอ่ย Are you happy for today Yes ไม่รู้อยู่เดือดเต็มปากมาแล้วตอนที่มองมาโอ้โหโอ้โหเป็นไงฮะด้านนี้แฮปปี้เนาะเนี่ยได้แบบเสิร์ฟถึงขอบคุณเลยครับนะครับเดี๋ยวเราไปตรงกลางเวทีได้เลยครับผมนะฮะไปตรงกลางกันนิดนึงตรงกลางฮะอะไรนะอะไรนะเดี๋ยวไปกินที่น้องนุ่นนิวทำเมื่อกี้ขอไมค์นิดนึงฮะโอเคเทสโอเคมาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นแบบอีกหนึ่งความสนุกละกันที่วันนี้เราได้มาฝากทุกๆคนด้วยถูกต้องอันนี้ให้เชฟได้ฝากก่อนละกันเรากินกิจกรรมในวันนี้รวมถึงช่องทางต่างๆถ้าวันนี้นะเราซนๆเนี่ยอยากจะไปดูวิธีการทำอาหารหรือการรีวิวล่าสุดที่คุณไปรีวิวเยอะเลยนะฝากช่องทางนิดนึงครับเชฟครับผมก็จริงๆอย่างที่ผมบอกนะว่าวันนี้เป็นเพียง2เมนูตัวอย่างนะครับที่ผมหยิบยกมาให้ดูจริงๆตัวของเซสปีซันโกรเนี่ยสามารถที่จะหยิบยกไปทำได้อีกหลายเมนูมากๆไม่ว่าจะเป็นคาวหวานหรือว่าสมูทตี้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นหน้าคล้าตาของ SSP อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเดอะมอลล์หรือว่าห้างต่างๆเยอะแยะมากมายเนาะครับผมวันนี้เป็นช่วงฤดูกาลของเขานะครับอยากให้ทุกคนได้ไปทานกันทานอะไรตามฤดูกาลเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มันเหมาะแล้วก็รสชาติอร่อยมากๆสำหรับใครนะครับที่อยากจะลองทานฝีมือผมนะฮะก็จริงๆผมเปิดร้านครับชื่อว่า In The Bake นะครับสามารถที่จะเสิร์ชออนไลน์ได้เลยนะครับหรือว่าใครมีโอกาสไปทานไปโรง VIP ที่ Major Cineplex นะครับผมก็ส่งให้กับ Major ทั้ง24สาขาที่เป็นโรง VIP ทั่วประเทศเลยไปทานขนมแล้วก็อาหารร้านผมได้ในเมเจอร์โรง VIP นะฮะก็คือไม่มีหน้าร้านแต่ไปออนไลน์ไม่มีหน้าร้านเป็นออนไลน์ 100% นะครับผมแล้วก็อีกแบรนด์นึงครับชื่อว่า In The Fit เป็นอาหารสุขภาพสำหรับคนเลือกปรุงครับผมครับผมก็ลองไปดูกันได้นะครับสำหรับใครที่อยากติดตามผลงานครับก็ได้ทุกช่องทางครับ Facebook TikTok Instagram พิมพ์คำว่ากำลังอินก็เจอเลยครับโอเคติดตามได้นะโอเคครับเป็นไงชื่อเท่นะกำลังอินกำลังอินแล้วกำลังอินจริงๆนะครับอาหารด้วยอ่ะถามความรู้สึกทั้งคู่บ้างสี่กับนุ่นนิววันนี้มาในงานนี้เป็นยังไงบ้างสนุกสนานไหมสนุกครับครับผมใช่ก็เมื่อกี้มีบอกว่าอยากจะเห็นผมกับเฮียทำอาหารวันนี้ได้เห็นแล้วเย้แต่เอาจริงๆคือในเดือนตุลาคมอ่ะเราจะมีแบบ exclusive class แบบ cooking class ด้วยใช่หรือเปล่าโอ้ได้ทำไปอีกใช่ไหมต้องติดตามดีๆนะเขาจะมีแคมเปญด้วยนะในเดือนตุลาคมนะแฟนๆหรือว่าสนสนรู้ยังเอ่ยเดือนตุลาคมเขาจะมี exclusive class อีกนะก็ติดตามกติกาในการเข้าร่วมได้ครับผมถ้าเป็นซีโนนิวนะครับผมก็อร่อยไม่อร่อยก็ต้องกินแล้วแฟนๆบอกว่าอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยนะฮะวันนี้ฝากอะไรแบบช่องทางต่างๆหรือว่าจะติดตามมีอะไรให้เราได้เห็นในเร็วๆนี้อีกไหมครับครับผมก็ขอบคุณเชฟกำลังอินมากนะครับผมก็ได้มีโอกาสมาทำอาหารทั้งของคาวของหวานพูดเก่งมากครับเราได้ความรู้เยอะด้วยใช่แล้วก็ได้หรือเปล่าได้ครั้งแรกที่แบบว่าทำอาหารแบบจริงจังกับหนูด้วยหวังว่าทุกคนจะแบบอร่อยนะครับผมครับใช่ก็หนูพูดให้ขอบคุณดังเซสปรีก็ได้นะครับครับก็ขอบคุณเชฟอินด้วยครับที่วันนี้มาให้ความรู้แล้วก็มาช่วยสอนทำอาหารด้วยครับแล้วก็ขอบคุณทางเซสปรีมากๆเลยครับที่เชิญผมกับเฮียมาในวันนี้ครับยังไงก็ฝากพวกเราซีโนนิวด้วยนะครับเดี๋ยวตอนอีกประมาณครึ่งเดือนก็จะมีดับแสงระวีแล้วรออยู่รออยู่ใช่รอดูด้วยนะครับครับวันที่20ใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เดือนหน้าเหมือนกันใช่เดือนหน้าจะเป็นเดือนสำคัญของหนูมากๆในชีวิตเลยแล้วเปล่านะเดือนหน้ามีอะไรเยอะแยะเลยซิงเกิลหนูเองซิงเกิลเดี่ยวครับก็อีกประมาณครึ่งเดือนละกันใช่ครับก็จ
จะปล่อยแล้วครับซิงเกิลแรกซิงเกิลเดียวซิงเกิลแรกยังไม่ได้ปล่อยเลยพอแล้วต้องพออยู่แล้วต้องพออยู่แล้วครับทุกคนยังไงก็ฝากรอด้วยนะครับครับผมแล้วนางนิวมีทางซีมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับครับผมก็ฝากด้วยเหมือนกันครับผมดับแสงระวีนะครับภาพยนตร์เรื่องแรกของซีนุนิวนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีโปรเจกต์พิเศษอะไรให้ทุกคนแบบให้น่าติดตามครับผมก็ฝากติดตามด้วยครับผมครับน่ารักมากเลยแต่ว่าไม่ใช่แค่ด้านล่างเท่านั้นนะหรือว่าในไลฟ์เท่านั้นก็ยังมีแบบทุกชั้นเลยอ่ะเอาพักทายกันหน่อยทุกชั้นเลยมาบอกมือแบ๊ะไม้กันหน่อยน่ารักมากๆอบอุ่นจริงๆและเชื่อได้ว่านี่คือความอร่อยแล้วก็เฮลตี้ไปพร้อมๆกันนะครับฝากด้วยซันโกกีวีและกรีนกีวีสนุกไหมครับสนุกครับทั้งหน้าใหม่ไหมครับทั้ง3ท่านใหม่ไหมฮะมาครับมานะขอให้มีงานเยอะๆเลยนะขอให้ความน่ารักแบบนี้ก็ทำให้สนๆยังรักกันไปอบอุ่นกันแบบนี้ตลอดไปและที่สำคัญทั้ง3คนขอได้กลับมาเจอกันกับเซสฟรีกีวีอีกต่อไปนะครับขอบคุณด้วยนะครับปรบมือดังๆเลยครับให้กับซีนูนีและเชเบนเดี๋ยวเชิญอยู่ด้านบนเวทีต่อเลยนะครับเดี๋ยวเชิญอยู่ทั้ง3ท่านเลยในลำดับต่อไปก็จะเรียนเชิญผู้บริหารนะครับให้เกียรติมาขึ้นมามอบกระเช้าที่ระลึกนะครับให้กับทั้ง3ท่านเลยนะครับเดี๋ยวให้ได้ถ่ายรูปกันนิดนึงนะครับโอเคครับAnd this occasion, we would like once again Khun Samvai to presenting the gift buckets on the stage. Please welcome. ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณ Samvai อีกหนึ่งรอบครับ I hope you will enjoy for this time so much. Very smart, very handsome, and thank you so much for joining us of the day this event, the grand opening of this season in Thailand 2023.มอบให้เลยนะครับทั้งคู่เลยนะครับเป็นแบบกิฟต์แบ็กเกสของเซสปรีซันโกกีวีแล้วก็กรีนกีวีครับให้ได้ไปทานกันช่ำๆอร่อยวิตามินซี 100% แล้วก็ได้ความสดชื่นกันแบบนี้ด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวเชิญทั้งน้องซีน้องนุ่นนิวอยู่ในข้างทีสักครู่นะครับแล้วก็เชิญเชฟอินครับรับมอบกระเช้าที่ระลึกเช่นเดียวกันด้วยนะครับ Celebrity Chef and thank you so much once again to joining us and demonstration of the Thai recipe and the bakery for everyone as well ถ่ายรูปด้วยกันนิดนึงนะครับและเดี๋ยวทุกท่านจะอยู่ด้านบนเวทีต่อนะครับเพื่อที่ถ่ายภาพร่วมกันนะครับกับคณะผู้บริหารด้วยรวมถึงทีมพาร์ทเนอร์ที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับ and the photo photo group sectionOkay, 1, 2, 3. Yes, Sespri Kiwi, Thailand. และเชิญทุกท่านอยู่ด้านบนเวทีต่อนะครับ And Khun Samvai, please remain on the stage for the next section. Take a photo group. And this time, we would like to invite the partner, everyone, the representative of City Fresh Fruit.เรียนเชิญนะฮะตัวแทนนะฮะพันธมิตรที่น่ารักทุกท่านเลยนะครับจากทาง City Fresh Foods ครับเรียนเชิญพันธมิตรจากทาง NCTE New Zealand Trade and Enterprise เรียนเชิญพันธมิตรจากทาง Lotus เรียนเชิญพันธมิตรจากทาง Big C พันธมิตรจากทาง Food Gallery และพันธมิตรจากทาง The Mall ครับให้เกียรติร่วมถ่ายภาพด้านบนเวทีนะครับนี่คือการผนึกกำลังในการส่งต่อผลไม้ที่อร่อยรสชาติดีส่งต่อสุขภาพดีให้กับคนไทยแล้วก็ส่งต่อไกลไปในระดับโลกด้วยนั่นเองนะครับนี่คือความสำคัญและความพิเศษจริงๆวันนี้ก็เชิญชวนนะฮะสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ช็อปกันเนี่ยวันนี้เราก็มีมาจำหน่ายด้วยเช่นเดียวกันหรือว่าไปช็อปได้ที่ชั้นบนนะฮะก็มีเช่นเดียวกันด้วยหรือแม้แต่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยก็ไปแวะช็อปกันได้เลยนะครับ as please look at the centerThe main camera. เชิญเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเยี่ยมเลยครับอีกหนึ่งช็อตได้ไหมครับยกนิ้วโป้งกดไลค์นะครับเยี่ยมเลยครับให้กับรสชาติอร่อยอร่อยครับ Yes. For the good taste and good healthy from Sespri Kiwi Thailand. ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับ and คุณ Samvai Please Remain on the Stage คุณซีคุณนุนิวแล้วก็เชฟอินอยู่บนเวทีต่อนะครับเพราะที่ในลำดับถัดไปก็จะเรียนเชิญทีมจาก TNG ครับเรียนเชิญนะครับถ่ายภาพร่วมกันด้านบนเวทีทั้งหมดเลยนะครับโอเคครับขอบคุณนะครับได้เลยครับ
ขอบคุณนะครับ thank you so much ครับเสียงปรบมือดังอีกหนึ่งครั้งครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบเสียงปรบมืออีกสักหนึ่งครั้งครับ thank you so much คุณแซมไวท์แล้วก็ขอบคุณเชฟอินด้วยนะครับขอบคุณน้องซีน้องนูนิวด้วยเดี๋ยวให้ได้ไปพักด้านข้างสักครู่ดื่มน้ำสักครู่นะฮะเดี๋ยวก็ในช่วงสุดท้ายก็จะมาจับรางวัลกันต่อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมานะเพราะว่าให้ไปพักผ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวผู้โชคดีที่เหลืออย่างที่บอกว่าวันนี้ใครที่ช็อปครบ500 บาทจะได้คูปอง1 ใบใช่ไหมฮะ